คุณสิริพรชัยสุทธินิติศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต LLM จาก Southern Methodist University รัฐเท็กซัสและสาขารัฐประศาสนศาสตร์ MPA จาก University of Southern California รัฐแคลิฟอร์เนียปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารบริษัทเชฟรอนเอเชียแปซิฟิกปี2519ถึง2522อาสาสมัครที่ปรึกษากฎหมายสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยปี2519ถึง2566สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตั้งแต่ปี2560ปี2565จนถึงปัจจุบันประธานฝ่ายส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ปี2565จนถึงปัจจุบันนายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เสมอภาคและไม่เป็นธรรมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอแนวทางแก้ไขกฎหมายที่ร่างขึ้นใหม่เช่นพ.ร.บ.ขจัดความรุนแรงในครอบครัวพ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์คณะทำงานยกร่างธรรมนูญสภาสตรีแห่งชาติเขียนบทความเรื่องกฎหมายที่ควรรู้และกฎหมายครอบครัวมรดกให้สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายเพื่อนำไปเผยแพร่แก่ประชาชนเป็นวิทยากรบรรยายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องกฎหมายสตรีที่ควรรู้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ร่วมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือกฎหมายและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาณที่ทำการสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายปี2563มอบกล่องยังชีพจำนวน300กล่องจากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยปี2564ลงพื้นที่เขตหนองจอกกรุงเทพเพื่อเยี่ยมครอบครัวพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนซึ่งถูกรุมทำร้ายร่างกายปี2565เครือข่ายขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีปี2566ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม Social Capital Corridor SCC คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอยกย่องหัวใจของผู้ให้ที่ทำเพื่อสร้างความเท่าเทียมมากว่า47ปีคุณสิริพรชัยสุทธิ์ผู้เสียสละเพื่อสังคม